น่าสนใจของที่ภูชมลาวคือถ้าไปเช้าๆเราจะเห็นทะเลหมอกซึ่งฝั่งทางประเทศลาวเนี่ยเราจะไม่มองจะยังไม่มองเห็นทิวทัศน์คือยังไม่เห็นแม่น้ำเหืองยังไม่เห็นภูมิประเทศของประเทศลาวแต่จะเป็นทะเลหมอกทั้งหมดขาวโพลนเลยครับตอนเช้าประมาณ5:00ถ้าขึ้นไปถึงที่นู่นก็5:30นะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ20 นาทีโดยการที่มีรถอีกแท็กไปส่งก่อนแล้วก็ถึงตีนภูก็เดินขึ้นไปอีกประมาณ150 เมตรอีกฝั่งหนึ่งก็มองไปเห็นถึงพระธาตุสัจจะและมองถึงพระใหญ่ในเขตอำเภอทะลีซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่มีภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราเห็นหมอกจะเป็นวิวที่สวยงามครับ